นี่มานับหัวหน้าแกก็ไม่ใจคนเลวร้ายอะไรนะเขามาที่บ้านเขารู้ตัวว่าเขาทำผิดเขามาขอโทษและไม่ใจแค่นั้นนะเขาให้แกกลับไปทำงานด้วยดีใช่ไหมล่ะอืมสวิตาเขายอมรับความผิดตัวเองเพราะใครเล่าเพราะอาชนาพาเข้ามาที่นี่นี่ อันชนาเนี่ยถ้าไม่เขารู้ตัวนะมานับก็เลยจะได้ไม่ต้องตกง,งานเห็นไหมละ่ะเขาช่วยมานับไว้สวิตตาอัญชนาเนี่ยช่วยเราเอาไว้อีกแล้วนะเห็นไหมละ่ะสิ่งที่เกิดมาแล้วก็ช่างมันแต่ว่ามานาบับจำเอาไว้อย่างหนึ่งนะอย่าไปทำอะไรให้กับงานตัวเองได้รับผลกระทบอีกละ่ะ พ่อคะเป็นยังไงบ้างลูกสบายดีไหมทัดครับเชิญมาน้านก่อนเชิญครับกินอาหารกับเราหน่อยนะคุณไม่เคยกินกับเราเลยเอทัดครับกำลังจะให้ได้รับาดตั้งแต่ตอนไหนครับฉันเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี่มื่อได้ไปโดนอะไรมาไม่มีอะไรครับผมบาดเจ็บนิดหน่อยจากการทำงานไม่ต้องห่วงอะไรมากหรอกไม่ได้เจอกันนานแล้วนะ ผมอยากจะเจอชราวนีกับซาชินมากเลยมผมเลยรีบมาที่นี่อันนี้ลูกนี่คือขนมนะมันคือขนมของไฮเดราบาดแล้วก็นี่สำหรับซาชินอ๋อคุณกีริสทำไมต้องซื้อมาเยอะขนาดนี้ด้วยไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ว่าเอามาแล้วเราก็จะรับเอาไว้นะเดี๋ยวหนูเอาขอไปเก็บก่อนนะเออที่จริงผมอยากจะคุยเรื่องสำคัญนะครับ ว่ามาเลยค่ะเรื่องมันับกับชราวันนีเอเอเกือบปีแล้วที่วิชวัตรเราจากไปเราก็ยังจะให้มานับกับชราวันนีแต่งงานให้เร็วที่สุดโอเคแล้ว ได้เลิกหรือยังคะครับเออผมก็คิดเหมือนกันยี่สิวันหลังจากนี้จะเป็นวันคะเนรจตุรัถีเ,เป็นวันที่ดีนะครับผมว่าวันนั้นจะเหมาะกับการแต่งงานมากเลยเทำไมละมานับคิดว่าอย่างไรบ้างคือผมเออสาวิตาคุณโอเคหรือเปล่าละ่ะไม่ว่ายังไงก็ได้ทั้งนั้นล่ะคะ่ะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าพระพิคขเนธจะต้องสมบูรณ์แบบแน่นอน อาเฮ้ oh, hey. อ้าวาาวันดานาะเป็นยังไงบ้างฮหายไปไหนมาเนี่ยเออใช่ฉันไปที่รัตนคิรีมานะาไปบ้านลูกสาวแล้วนี่เป็นยังไงบ้างจอนและอัชนาละ่ะสบายดีจะ้ะได้ยินมาว่าอัชนานะกลับมาจากไปเรียนต่อแล้วใช่เธอเรียนจบแล้วแล้วก็เริ่มทํางานแล้วนะตอนนี้เธอนะ่ะเริ่มมั่นคงแล้วละ่ะว้าวข่าวดีมากเลยนะนะ่ะ ล้วเอิบได้คิดถึงเรื่องอัชนาบ้างหรือเปล่าเรื่องการแต่งงานยังไงละ่ะไม่นะตอนนี้เรายังไม่คิดถึงเรื่องนั้นนะเพราะเจ้าตัวก็ไม่อยากจะแต่งงานนะนี่ฟองนะอย่าถือสาไปเลรอแต่ว่าผู้หญิงเนะี่มีหน้าที่ต้องเป็นภรรยาและดูแลบ,บ้านเรือนด้วยละ่ะมันเป็นหน้าที่ของผู้หญิงใช่แต่ว่าตอนนี้อาชนาไม่อยากจะทําแบบนั้นอาชนายังเด็กเนะาะเธอคิดอะไรเกี่ยวกับตัวเองก็ได้ แต่คิดสิอนาคตของอาชนานะจะเป็นยังไงรู้ไหมว่าผู้หญนะิงน่ะใช้ชีวิตตัวคนเดียวไม่ได้มันจะเหงาความเศร้าล้วก็จะมากขึ้นด้วยละ่ะยังไงฉันจะช่วยเธออีกแรงเนาะฉันไปละนี่มันอะไรกัน อนแรกคุณไม่ยอมรับลูกค้าแต่พอมีลูกค้าคุณกลับไม่มีเงินทอนให้ลูกค้าอีกแล้วผมเนี่ยจะไปหาสิบแปดรูปีมาจากไหนให้คุณเล่าออนี่มานาฟอยากได้สิบแปดรูปีใช่ไหมเดี๋ยวก่อนรอก่อนนะนี่ค่ะเอาไปเลยมานาฟคุณไปเถอะค่ะมานาฟเธอเนี่ยมาเถอะฉันจะคืนเงินให้จะคืนเงินสิบแปดรูปีเหรอไม่จะเป็นหรอกนะสิบแปดรูปีน่ะฉันเอาไปทำอะไรไม่ได้ ขอบคุณมานาฟนี่มานาฟนี่เธอโกรธคุณขับรถหรือว่าโกรธอะไรกันมาแน่ฮะใช่ก็เขาไม่มีเงินทอนเลยฉันก็เลยอ่ะมันไม่ใช่แน่มานาฟเพอเรื่องอื่นใช่ไหมหมายความว่าไงฉันหมายถึงว่าถ้าเป็นแค่เรื่องตุกๆแล้วก็ตอนนี้เธอคงอารมณ์ดีไปแล้วนะ แต่ว่าเธอดูไม่สบายใจเลยนี่มานาฟฉันรู้จักเธอดีที่สุดนะฉันเข้าใจเธอดีเธอไม่ใช่คนที่โกรธอะไรกับเรื่องเล็เลกๆน้อยๆเลยนะมานาฟมีอะไรเหรอทุกอย่างที่บ้านโอเคดีไหมซาชินชาลาวนีละ่ะคุณกฤษิ์ไปที่บ้านเขาอยากจะให้ชาลาวดนีแต่งงานกับฉันอีกไม่กี่วัน ถ้างัน้นทำไมเธอจะต้องไม่สบายใจด้วยละ่ะเธอจะได้แต่งงานกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนี่นะฉันใช่ฉันรู้แต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตั้งแต่เธอกลับมาอาชนาฉันรู้ว่าตัวเองมีความรับผิดชอบฉันจำคำสัญญาของฉันได้ทุกคำ แต่ไม่รู้ทำไมฉันไม่อยากแต่งงานกับชาลวดีฉันไม่อยากแต่งงานกับเธอนี่มันนะเธอว่ายังไงนะใช่อัชนาฉันรู้สึกเหมือนคนอื่นเธอทำเพื่อฉันมามากมายฉันไม่เคยถามเลยว่าเธอต้องการอะไรฉันเป็นคนตัดสินใจทำทุกอย่างเองตลอดมันไม่ยุติธรรมกับเธอเลยอัชนาฉันรู้ว่าเธอไม่อยากออกความเห็นแต่ว่าฉันทำให้เธอเสียใจมากมายฉัน ฉันทำให้เธอเสียใจตลอดเลยไม่มานาฟความสัมพันธ์มันบริสุทธิ์นะฉันไม่เคยอยากจะได้อะไรตอบแทนเลยคนรักอยู่เพื่อกันและกันนั่นมันคือสิ่งที่เราทำมานาฟพื้นฐานความสัมพันธ์ของเราคือการเสียสละนะ หลังจากเธอแต่งงานกับชราวนีเธอจะต้องดูแลชราวนีด้วยนะเราอาจจะเกิดมาเพื่อกันและกันแต่เราคงไม่ได้อยู่ด้วยกันมานาฟเธอบอกว่าฉันคือพลังของเธอใช่ไหมฉันจะเป็นพลังของเธอตลอดไปนะมานาฟวันที่ฉันกลายเป็นจุดอ่อนในชีวิตเธอเมื่อไรฉันก็คงจะไม่ภูมิใจ ไปเถอะมานาฟไปแต่งงานกับชราวนีซะทำตามหน้าที่ของตัวเองเหมือนกับที่เธอเคยแต่งงานกับฉันนั่นแหละฉันพูดจริงๆนะฉันมีความสุขมากและฉันก็รู้ด้วยว่าเธอทำอะไรทุกอย่างได้เพื่อฉันใช่ไหมมานาฟตอบฉันมาสิอาจนะฉันก็ถามอะไรหน่อย เธอใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงบอกฉันได้ไหมเธอทำได้ยังไงบอกฉันมาอาชนาบอกฉันสิ ทำไมไม่พูดบอกสิฉันไม่มีคำตอบให้เธอหรอกนะมานะัฟ นี่มันจูแกเครียดไปก็เสียเวลาเปล่านะไม่แม่ไม่ใช่ไม่มีเหตุผลนะแม่ไม่รู้จักวินนตด,ดีเขาโกรธหนูมากตอนเขาไปนะหนูว่าเขาไม่ให้อภัยหนูแน่ๆค่ะแม่ไม่หรอกเนอะเขาต้องกลับมาแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่เพื่อแกนะเพื่อปุณณีกับรูชิต่างหากละ่ะ คนพวกนั้นจะห่างแกได้อีกแค่ไหนกันเชียวไม่แม่ครั้งนี้วินนทไม่ยอมแน่ๆเท่าที่รู้จักมานะเขาอาจจะอยากกับหนูเลยก็ได้นะแม่แต่ว่าหนูไม่ยอมหรอกนะหนูอยู่โดยไม่มีเขาไม่ได้หนูรักเขามากเลยนะแม่หนูรักวินนทนะแม่นี่มันจูถ้าเป็นแบบนั้นแกต้องไปขอโทษกับอาชนาและสุโรชนาซะนะ ถ้าพวกนั้นให้อภัยแกวิโนดก็จะตามมาให้อภัยแกด้วยและฟังนะตอนนี้สถานการณ์มันยังไม่เข้าข้างเราเราจะต้องยอมยอมไปก่อนและเมื่อถึงตาเราเมื่อไรเราจะแก้แค้นอชันนาแล้วแล้วบ้านนี้ล่ะแม่หนูจะทำยังไงละ่ะแล้วเออ จะทำอะไรล่ะแม่อยู่ที่นี่แล้วแม่ไม่ชอบบ้านนั้นไม่ชอบบ้านนั้นอยู่แล้วล่ะผู้หญิงบ้านนั้นมีแต่คนไม่ดีเออคุณอาเมฆคะฉันก็ำลังไปหาพอดีเลยทำไมเหรอมีอะไรหรือเปล่าฉันอยากจะขอบคุณที่รัมานาฟเข้ามาทำงานใหม่นะคะขอบคุณมากเลยนี่ คุณก็รู้อยู่แล้วตอนที่ผมที่ผมไปหาอาชนะผมควรจะเป็นฝ่ายขอบคุณคุณมากกว่าคุณทำให้ผมรู้จักโลกมากขึ้นแล้วมันไม่ได้มีอยู่ด้านเดียวนะอาชนะผมทำผิดมาก่อนแต่ความรู้สึกนี้มันเนึบผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองผิดเลยผมไม่มีทางลืมสิ่งที่คุณสอนแน่นอน อาชนาผมอยากบอกอีกอย่างนะผมเออจะเอาประคาตกลับมาทำงานด้วยอาชนาผมยอมรับว่าประคาตทำผิดแต่เขาก็อยากจนพอๆกับมาน้ำเขาต้องการงานพอๆกับมาน้ำเนี่ยนะผมให้อภัยมาน้ำได้คุณก็ต้องให้อภัยประคาตได้เหมือนกัน อาชนาะผมจะบอกเจวานวันนี้แล้วก็เรียกประคัศกลับมาทํางานหลังจากนั้นคุณจะต้องทําอะไรหน่อยละอะไรเหรอคะคุณจะต้องเรียกบานับกับประคัศไปหาคุณและทําให้พวกเขาดีกันให้ได้แล้วหลังจากนั้นบอกพวกเขาว่าไม่ว่าอย่างไรอย่าทําผิดกับบริษัทอีกถ้าพวกเขาทําแบบนั้นเราจะมีสิทธิ์ที่จะไล่ออกพวกเขาทันทีเลย แล้วเธอคิดยังไงกับเรื่องอัชนาบ้างละ่ะเรื่องการแต่งงานนะอัชนายังเด็กเนะเธอคิดอะไรเองไม่ได้หรอกเราต้องมองอนาคตให้เธอนะนี่รู้ไหมว่าผู้หญิงที่ไม่มีคู่นะ่ะมันเหงาแค่ไหนเออมานาฟเข้ามาก่อนสิ มานาฟมาบากาดทั้งสองคนถูกเรียกมาที่นี่เพราะงานสำคัญ้างบริษัทตั้งใจจะจ้างทั้งสองคนมาทำงานอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้บริษัทไม่ต้องการให้สิ่งไม่ดีนะ่ะเกิดขึ้นกับที่นี่อีกบริษัทขอให้ทั้งสองคนเลิกยุ่งกันและทั้งสองคนจะต้องเซ็นสัญญา ข้างในมันเขียนว่าอะไรเหรอครับมันเขียนว่าถ้าคนสองคนใครทําผิดกฎบริษัทอีกแลก้วก็หลังจากนั้นเราจะทําการไล่สองคนออกไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและทั้งสองคนอาจจะต้องโดนดําเนินคดีทางกฎหมายด้วยถ้าเซ็นสัญญาลงไปแล้วสองคนห้ามทําผิดซ้ําอีกได้ครับผมพร้อมที่จะเซ็น และผมไม่คิดจะทำผิดซ้ำซากด้วยผมสัญญาว่าหลังจากนี้ผมจะไม่ทำอะไรที่ผิดกฎของบริษัทอีกแล้วครับมานัฟไม่อชน,นะอชจะไม่เซ็นสัญญานี้ ทำไมล่ะมานัฟอาชน,น,นะเธอรู้ดีว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ฉันทำแบบนั้นลงไปถ้าฉันเสร็จลงไปแล้วก็มีคนมาต่อว่าอะไรเธออีกฉันไม่มีทางทนได้แน่นอนฉันไม่เสร็จหรอกนี่มานัฟมานัฟสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นกฎของบริษัทนะเข้าใจหรือเปล่าถ้าเธออยากจะทำงานต่อแล้วก็เธอต้องเซ็นสัญ,ญญานะนั่นแหละปัญหาบางทีก็เพื่อง,งานบางทีก็เพื่อหน้าที่บางทีก็เพื่อคำสัญญ,ญา เราทำสิ่งที่เราทำมาตลอดแต่เราไม่เคยทำอะไรตามใจตัวเองเลยนี่มนันนฟอย่าทำแบบนี้สิฉันขอแล้วนะเส้นเพื่อฉันนะได้ไหมโอเคก็ได้แต่ว่าจำไม่อย่างหนึ่งหลังจากนี้ถ้ามีใครพยายามว่าอะไรเธออีกฉันพร้อมที่จะฉีกสัญญานี้ได้ทุกเมื่อ แม่แม่คะอาวาชามาได้ยังไงเข้ามาก่อนสิแม่คะเ,ออเป็นยังไงบ้างแม่สบายดีดีนะที่เรามาก่อนที่จะถึงวันรักชาบันดาไวชูยอยู่ไหนคะเดี๋ยวได้ให้เธอมาที่นี่แล้วนะแต่ว่ามไม่เห็นจะมาเลยนะ่ะเออเธอไม่มาหรอกทําไมล่ะที่บ้านเธอมีพิธีบูชา<ๆ>ก็เลยมาไม่ได้ไวชูต้องเตรียมการทําพิธีแม่คะ ไม่คิดหรอว่าใบชูของเราเนี่ยจะเป็นสไปยที่สมบูรณ์แบบอยู่นะไม่คิดว่าใบชูจะทําได้นะคะแล้วเราล่ะเราก็เป็นสะปร์เรานะแต่งงานเราด้วยสมัยก่อนนะเราไม่ช่วยงานบ้านด้วยซ้ำแม่คะแม่หาเหตุผลมาว่าหนูตลอดเลยนะไม่เคยเปลี่ยนเลยเข้าข้างแต่พี่อาชูกับใบชูหนูนะ่ะถูกรักไม่เท่าคนอีกสองคนนะนี่เลิกดราม่าได้แล้วมาช่วยน่ะมาช่วยงานเลยเอานี้ต้องทําอะไรบ้างล่ะคะเราต้องมาต้มผัก,ก่อนนะโอเคค่ะหนูจะช่วยนะแม่พี่อาชูไปไหนล่ะ วันนี้เห็นบอกว่ามีประชุมที่ออฟฟิศน่าจะกำลังจะกลับแล้วละ่ะแม่คะพี่สาวของเราเนะี่ยเปลี่ยนไปมากเลยนะพี่เป็นสาวที่มีความมั่นใจแล้วก็แข็งแกร่งนะอพอได้เห็นพี่อาชูปเป็นแบบนี้ก็สบายใจจริงๆเลยนะคะแล้วก็เคยคิดเรื่องอาจนาบ้างหรือเปล่าการแต่งงานของอาจานานะ่นะนี่ฟังนะไม่ต้อง ไปคิดมากเลยเข้าใจไหมเพราะว่าผู้หญิงน่ะมีหน้าที่ทำงานบ้านแล้วก็ดูแลสามีวาชาแม่ก็ยังไม่หายห่วงเลยนะหมายความว่ยังไงคะวันก่อนแม่เจอป้าวันดานอที่ตลาดแม่คะ ไม่ว่าป้าวรรณนาจะพูดอะไรมันเป็นสิ่งที่ผิดนะคะพี่อาชูนะ่ะเขาคิดถึงการแต่งงานใหม่อยู่แล้วละคะ่ะเพราะการใช้ชีวิตคนเดียวนะ่ะมันเหงานะคะเราอยู่กับความทรงจำก็ได้นะคะแต่ว่าจะต้องมีคนคอยดูแลเราใช่ไหมล่ะคะความสุขในชีวิตนะ่ะมันจะมาจากความทรงจำอย่างเดียวไม่ได้นะคะแม่เรานะ่ะจะต้องมีเพื่อนคู่คิดกับเราด้วย แล้วพี่อาชูเข้าใจเรื่องนี้แน่นอนอยู่แล้วล่ะค่ะแม่เอาอย่างนี้นะเราจะคุยกับพี่อาชูเรื่องการแต่งงานกันแล้วเราจะดูว่าพี่อาชูจะตอบว่ายังไงอย่าพูดไปกตางงางของใครลรอค่ะพี่พี่คะพี่พี่สบายดีไหมสบายดีไหมก็เป็นยังไงก็สบายดี แล้วพี่เนะี่ยไปอาบน้ำแล้วก็ค่อยมาคุยกันนะอเออพี่คะแม่กลับมาจากบ้านพี่วินนท์แบบนี้มันก็ดีเหมือนกันแน่นอนหนูว่าแม่ไม่ควรไปบ้านนั้นตั้งแต่แรกด้วยซ้ำเพราะว่าเราเนะี่ยรู้ว่าพ่อจะคิดถึงแม่มากมายขนาดไหน แม่กับพ่อนะ่ะเหมาะกันจะตายว่าไหมว่าชูก็ใช่อยู่นะตั้งแต่แม่กลับมานะ่ะลองดูหน้าพ่อสิพ่อมีความสุขมากเลยพี่ก็มีความสุขมากเหมือนกันนะครอบครัวเรานะ่ะมีความสุขทุกคนเลยพี่คะปีหนึ่งผ่านไปพี่ก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะหนูว่ามันดีสําหรับครอบครัวของเรามากมากเลยล่ะคะ่ะฟังนะว้ชูกับหนูเนะ่ะเราแต่งงานแล้วพี่เองก็เรียนจบแล้วด้วยตอนนี้ก็มีงานทํา หวังว่าทุกอย่างมันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดนะแน่นอนด้วยพรของพระเจ้านะและแน่นอนอีกไม่กี่วันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะอะไรละ่ะนี่ฟังนะแกกับไวทูจะมีลูกใช่ไหมล่ะ <c oughs> ดูแลลูกดูแลเด็กๆดูเรื่องอาหารทุกอย่างจะต้องได้รับการดูแลหลังจากนั้นพวกแกจะไม่มีเวลามาหาพี่อีกแล้วเมื่อตอนที่ลูกๆโตล่ะ เมื่อลูกๆโตแกกับสาธิตก็จะมีชีวิตใหม่ยังไงล่ะยังไงล่ะเพราะว่าความสัมพันธ์กับสามีภรรยามันเป็นแบบนั้นน,ะนี่รู้อะไรไหมเราเจอคนหลายคนในชีวิตพวกเขาแยกจากเราได้แต่ว่าสามีภรรยาน่ะจะต้องอยู่ด้วยกันจนวันตายเลยล่ะแล้วใครจะเป็นคนดูแลพี่ล่ะถ้าแบบนั้น แล้วพี่คิดถึงตัวเองบ้างหรือเปล่าพี่จะเล่นการแต่งงานไปถึงเมื่อไหร่กันพี่ไม่อยากจะคุยเรื่องนี้ทำไมล่ะพี่ยอมรับความจริงก่อนสิพี่บอกแล้วไงว่าพี่ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้พี่คะ